เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 นะครับวันนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังได้แจ้งแล้วนะครับว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดรับลงทะเบียนรับเงิน 5,000 เป็นเวลา3เดือนนะครับในเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันนะครับเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับ28มีนาคมตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับหลักฐานนะครับเตรียมให้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกรณีถ้ามีนายจ้างวิธีการรับเงินครับไม่ต้องไปที่ธนาคารลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับหรือโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีนะครับหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วที่สุดภายใน7วันทำการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับหลักฐานต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการลงทะเบียนในเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปและลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาไม่จำกัดจำนวนคนนะครับลงทะเบียนเท่าไหร่ก็ได้รับไปตามนั้นนะครับถ้ามีคุณสมบัติถ้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปลงทะเบียนได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ